นิ่งนิ่งการแข่งขันเมทไทยนะคะท่านผู้ว่าการนะคะท่านผู้ว่าการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีได้รับการประสานงานจากกองงานในพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระคัตติฐาธิราชเจ้านะคะว่าท่านพระองค์ท่านต้องการแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยเฉพาะน้องสองคนที่ได้รับเหรียญทองและเหรียญทองแดงนะคะก็ประสานงานอย่างท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านผู้ว่าก็เห็นว่าน้องเทนนิสอยู่ที่กรุงเทพทางการแข่งขันไทยก็เลยดำเนินการทางพิธีการเพื่อที่มอบบัตรแสดงความยินดีของพระองค์ท่านให้กับน้องแล้วก็ตอนนี้การแข่งขันก็ได้ดำเนินการเพื่อที่จะส่งบัตรแสดงความยินดีอีกใบหนึ่งไปให้กับน้องแต้วนะคะสุดาพรศรีสันดีนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจะให้ทางท่านผู้ว่าจังจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการค่ะวันนี้นิดครอบครัวและสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยค่ะก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะที่สมเด็จพระเทพค่ะได้พระราชทานการ์ดใบนี้มาให้ค่ะก็เป็นกำลังใจที่จะทำให้นิดได้ทำผลงานที่ดีๆให้กับประเทศเยอะๆค่ะค่ะในข้อความก็เขียนมาว่าขอแสดงความยินดีกับคุณธานีพักที่ประสบความสำเร็จในกีฬาโอลิมปิกค่ะค่ะ